ดราม่าผู้จัดการไบรท์วชิรวิทย์นะครับตัวติดศิลปินมากเกินไปจนแฟนๆถามมีซัมติงกันหรือเปล่าเหมือนจะเกิดดราม่าที่รุนแรงจากแฟนคลับที่ติดตามพี่ไบรท์วชิรวิทย์ตามงานต่างๆนะครับรวมถึงในโลกโซเชียลกับพฤติกรรมของผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่ของพี่ไบรท์นะครับดูเหมือนว่าแฟนคลับต่างลงความเห็นกันว่าผู้จัดการคนใหม่ของไบรท์วางตัวไม่เหมาะสมใกล้ชิดกับศิลปินมากเกินไปใน TikTok นะฮะก็มีการแชร์ภาพไบรท์วชิรวิทย์ร่วมงานเสื้อหรูแบรนด์นึงนะครับโดยแฟนๆก็จับภาพไปที่ไบรท์แต่แฟนๆก็เห็นว่าผู้จัดการนั้นได้ทำตัวติดกับไบรท์ตลอดเวลาจนสตาฟของงานนะครับต้องมาสกิดให้ผู้จัดการถอยออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าทางแบรนด์ต้องการถ่ายภาพศิลปินกับสินค้านะฮะและงานเดียวกันนี้นะครับก็ยังมีการเผยแพร่คลิปที่แฟนคลับรู้สึกไม่โอเคนะฮะนั่นก็คือไบรท์กำลังนั่งรถออกจากงานและผู้จัดการก็ยืนอยู่ด้านข้างนะครับหวังให้ไบรท์จะขยับให้เธอนั่งแต่ไบรท์ก็บอกผู้จัดการเดินอ้อมไปขึ้นอีกฝั่งนะครับซึ่งคลิปดังกล่าวก็ได้นำมาเปรียบเทียบทางฝั่งของน้องวินนะครับที่ถูกมองว่าวางตัวเหมาะสมนะครับเว้นพื้นที่ให้ศิลปินทำงานได้ทักทายกับแฟนคลับแบบไม่ประกบกันแจจนเกินงามนอกจากนี้นะแฟนๆบางส่วนก็ยังมองว่าผู้จัดการที่ทำตัวใกล้ชิดกับศิลปินได้ขนาดนี้อาจจะทำให้คนภายนอกมองว่าเป็นแฟนของพี่ไบรท์ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเหล่าแอนตี้พยายามจับโยงให้ไบรท์มีแฟนนะครับซึ่งพฤติกรรมของผู้จัดการคนนี้อาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้แก่คนทั่วไปได้นะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์จากโลกโซเชียลที่แสดงความคิดเห็นหลังชมคลิปดังกล่าวไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับประมาณว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าพยายามเปิดตัวยังไงก็ไม่รู้พยายามทำตัวติดตลอดเลยไม่มีระยะห่างเขามีซัมติงกันหรือเปล่าทางค่ายจะจัดการยังไงสงสารพี่ไบรท์ตั้งแต่มีผู้จัดการคนนี้มีแต่ข่าวไม่ดีเป็นต้นนะฮะซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่ฝากทางต้นสังกัดให้พิจารณาเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของศิลปินในสังกัดนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์นะครับและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ